สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด5คนบนเรือเห็นแตงโมพลัดตกน้ำต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคดีความที่ยืดยาวมาเกือบจะ1เดือนแล้วกรณีการเสียชีวิตปริศนาของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในตอนนี้บุคคลที่อยู่บนเรือวันเกิดเหตุก็ยังคงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก่อนหน้านี้ในโซเชียลแห่จับพิรุธมากมายเลยทีเดียวและต่อมามีรายงานว่ากมท.สิทธิมนุษยชนสมาชิกวุฒิสภาเสนอตำรวจนำ5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จเพราะคำให้การที่ขัดกันหลายอย่างสามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีวิทยาศาสตร์งานนี้หลายคนก็เห็นด้วยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยล่าสุดทางเพจ Facebook สรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยว่าตำรวจบอกเครื่องจับเท็จยังไม่จำเป็นครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนท์เผยไม่จำเป็นนำ5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จสางคดีแตงโมพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการให้ทั้ง5คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จว่าเรื่องการเข้าเครื่องจับเท็จยังคงเหมือนที่เคยชี้แจงไปแล้วคือยังไม่จำเป็นต้องใช้โดยก่อนหน้านี้ตำรวจได้เคยมีการชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าคดีนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จเพราะการที่ทั้ง5คนแยกสอบแล้วพูดไม่ตรงกันสิ่งที่ขัดแย้งกันก็จะเป็นผลที่ตำรวจจะนำไปเป็นข้อมูลทางคดีต่อไปเครื่องจับเท็จเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นเท่านั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้คำรับสารภาพพันตำรวจเอกจตุรนยังเปิดเผยถึงกำหนดการรายงานตัวของ2ผู้ต้องหาคือปอและโรเบิร์ตด้วยว่ายืนยันนัดหมายเข้ารายงานตัวเป็นวันพรุ่งนี้23มีนาคมเวลา9นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีซึ่งคดีนี้จะไปในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะปิดคดีแล้วคาดสิ้นเดือนมีนาคมนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ